ูอุตส่าห์รักมึงเมตตามึงเอามึงกับครอบครัวของมึงมาชุบเลี้ยงเลี้ยงลูกปูเสือไปอย่างดีแต่มึงเกือบหลักสังกูคนอย่างมึงมันเลี้ยงไม่เชื่องพาลาฉันด้วยดิโอ้ยนึกไม่ยอมพ่อเถอะครับพี่อักพี่อักครับพี่อักพยอมกำลังท้องอยู่นะครับพี่อักก็มันท้องกับชูไงนี่ไงชูมันผมไม่เชื่อหรอกครับพี่ทิพย์ว่าพยอมเขาจะมีชูอ่ะก็จับมันได้ค่ะหนังคาเขาอย่างเงี้ยใช่เจ้าค่ะมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะออกไปจากบ้านกูเลยนะพยอมอย่าไปให้กูเห็นหน้าอีกนี่เฮ้ยโอ้พี่อักนี่พยอมกำลังท้องอยู่นะครับแล้วที่พี่อักไล่เขาไปแบบเนี้ยเขาจะไปอยู่ไหนล่ะครับพี่อักพี่อักครับเมตตาพยอมด้วยเถอะนะครับผมขอร้องนะครับพี่อักประจักษ์อย่ามายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกครับพี่ทิพย์ผมทนเห็นผู้หญิงที่ทั้งเจ็บและท้องอย่างพยอมไหนจะเด็กเล็กๆอย่างพี่กุลถูกไล่ออกจากเรือนแล้วก็ต้องไปเล่ร่อนกลางดึกแบบนี้ผมทนไม่ได้หรอกครับผมใจดำไม่พอแล้วครับพี่ทิพย์ก็ได้ฉันไม่ไล่นางพยอมออกไปนอกบ้านก็ได้แต่ต่อไปนี้นางพยอมพ่อแม่พี่น้องของมันจะไม่ได้อยู่ที่เรือนสายสว่านนี่ต้องกลับไปอยู่ที่เรือริมน้ำนู่นและจำไว้เลยนะไอ้อีตัวไหนก็ตามกูห้ามหาข้าวหาน้ำให้พวกมันกินถ้ามันอยากกินให้มันหากินเอาเองใครฝ่าฝืนคำสั่งกูไปเห็นดีกันไอ้ก้านครับลากมันไปทิ้งนอกบ้านกูครับไปไปพี่แฟนพี่แฟนพยอมเป็นยังไงบ้างพี่กุลพี่กุลไม่เป็นไรนะพี่กุลเจ็บมากไหมพยอมให้ฉันเรียกหมอไหมไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะหมอไม่เป็นอะไรจะเป็นห่วงก็แต่พี่แฝกคุณประจักษ์เจ้าค่ะบ่าวกับพี่แฝดไม่เคยมีอะไรกันจริงๆนะเจ้าค่ะตั้งแต่บ่าวเป็นเมียท่านเจ้าคุณบ่าวก็ซื่อสัตย์กับท่านเจ้าคุณคนเดียวคุณประจักษ์ลองเชื่อบ่าวนะเจ้าค่ะฉันเชื่อพยอมแต่ฉันก็จนใจที่พระอักไม่เชื่อพยอมเหมือนอย่างที่ฉันเชื่อไม่รู้ป่านนี้พี่แฝกพี่แฝกจะเป็นยังไงบ้างตอนสนุกกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะคะ